จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความดีอยู่ในตัวน้อยกว่าคนอื่นแล้วอยากได้ดีอย่างเขาทั้งที่จริงๆแล้วตัวเราอาจจะมีดีอยู่ในตัวแล้วก็ได้และต้นเหตุของความริษยาที่สำคัญเลยนั่นก็คือการเปรียบเทียบดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่าการเปรียบเทียบคือเมล็ดพันธุ์และความริษยาคือดอกบัว